เรามาดูเคสต่างๆที่เคยมีการโกงหรือว่าหนีงานมาก่อนนะครับก็อย่างเช่นบางเคสนะครับก็คือได้เงินงวดแรกนะสมมติว่าบ้านหลังนี้1ล้านสัญญากันว่าเอาจ่ายงวดแรก 200,000 พอได้งวดแรกปุ๊บอ้าวผู้รับเหมาหายไปเลยนะครับไม่โผล่มาติดต่อไม่ได้อันนี้คือโดนโกงแน่นอนนะครับกรณีต่อไปก็คือพอผู้รับเหมาได้เงินปุ๊บก็เอาเงินไปหมุนผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างนี้นะครับก็เลยไม่มีเงินมาจ้างลูกน้องก็เลยไม่อยากมาทำงานเลยนะครับกรณีต่อไปก็คือรับงานหลายที่นะครับเคยเจอกรณีนึงคือรับงานหลายที่พอเอาลูกน้องไปทำที่บ้านหลังที่2หลังที่3ก็เลยไม่มีลูกน้องมาช่วยทำบ้านของเรานะครับแล้วพอเราโทรไปปุ๊บเขาก็บอกอีก 2-3 วันเดี๋ยวจะมาแต่พอ 2-3 วันโทรไปอีกแล้วเขาบอกยังไม่ว่างติดธุระพอโทรไปอีกทีนึงโทรติดดูนะแต่เขาไม่รับสายนะครับแล้วพอโทรไปอีกทีนึงเอาโทรไม่ได้เลยหายไปเลยนะครับติดต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงนะครับมีบางเคสนะครับก็คือรับงานในราคาที่ถูกเกินไปนะครับก็อย่างราคามาตรฐานปัจจุบันเนี่ยคิดทั้งเหมาทั้งของทั้งแรงนะก็ตารางเมตรละ 10,000 ขึ้นไปนะครับต่ำสุดนะถ้าราคากลางๆก็อยู่ที่ 12,000-13,000 นะครับอันนี้ก็ราคากลางนะปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าเขาอ่ะรับงานในราคาตารางเมตรละ 7,000 นะครับ 7,000 นะก็คือมันต่ำกว่าราคากลางตลาดทั่วไปนั่นเองนะครับพอรับเงินมาปุ๊บเขาได้เงินเขาก็เอาไปซื้อของมาซื้อของมาปั๊บอ้าวเงินหมดนะครับไม่มีเงินจ้างลูกน้องหรืออาจจะจ้างลูกน้องมาได้แต่มาทำได้แค่ 2-3 วันเงินก็หมดนะครับแล้วทำไงล่ะก็ไปขอเจ้าของบ้านใหม่ถ้าเจ้าของบ้านไม่ให้เบิกทีนี้เอายังไงต่อเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงนะครับก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับเคสต่อไปก็คืออย่างบางคนเนี่ยบริหารจัดการเงินไม่เป็นนะครับได้เงินมาปุ๊บเอาเงินไปซื้อของมาทำฐานรากฐานรากยังไม่เสร็จก็ซื้อโครงเหล็กหลังคามาแล้วนะครับแล้วเงินก็หมดอ่ะทำไงล่ะเงินหมดทีนี้ก็จัดการต่อไม่ได้นะครับถ้าเคสอย่างเงี้ยคนจัดการบริหารไม่เป็นอย่างเงี้ยทำให้เจ้าของบ้านก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับก็บังเคสเอาลูกน้องที่ฝีมือไม่ดีนะครับมาทำงานนะมาแล้วก็มาทำงานผิดบ้างนะครับไม่ได้มาตรฐานบ้างทำให้งานเสียหายนะอย่างเช่นต่อตอหม้อขึ้นมาขึ้นเสามาแต่ว่าเสามันห่างจากศูนย์นะครับปกติเนี่ยเสามันห่างได้สักเซน2เซนก็ยังพอปรับได้นะครับปรับแก้ได้อยู่แต่เอาลูกน้องไม่มีฝีมือมาเขาทำห่างทั้ง5เซน10เซนโอ้โหเสามันห่างศูนย์เกินไปไม่ใช่ฉากนะครับทีเนี้ยก็วุ่นวายเลยนะครับทำต่อไม่ได้ทีเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนช่างใหม่นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเสียหายหนักนะครับหรือว่าจะเป็นกรณีบางคนนะรับเงินมาแล้วก็ไม่ตั้งใจทำงานนะครับมา2วันหยุด3วันอย่างเงี้ยมาก็ทำเรื่อยๆเฉยๆอาทิตย์หนึ่งได้งานแค่นิดเดียวอันนี้ก็ทำให้งานเราเสร็จช้านะครับแล้วก็บางกรณีนะคือได้เงินไปแล้วก็เอาเงินไปใช้หมดแล้วก็ไม่หนีไม่มีไม่จ่ายนะครับเจ้าของบ้านตามไปถึงบ้านแล้วก็ไปทวงก็แล้วจะฟ้องร้องถึงฟ้องชนะมาก็ไม่มีอะไรที่จะยึดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือปัญหาที่เจอนะครับแล้วก็มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผู้รับเหมาทุกคนเป็นแบบนี้นะครับคือผมบอกอย่างนี้นะครับคนรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันมีทั้งคนเก่งจริงคนเก่งไม่จริงนะครับคนทำงานดีคนทำงานไม่ดีนะครับอาจจะดีมากดีน้อยก็แล้วแต่ว่าประสบการณ์ของช่างแต่ละคนนะครับ